สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาปัจจุบัน Honda Accord ได้เดินทางมาถึงเจเนอเรชันที่10แล้วบนขุมพลังที่มีเลือก2รูปแบบคือเบนซิน 1.5 เทอร์โบและเบนซิน 2.0 ลิตรไฮบริดและล่าสุดครับ Honda ประเทศไทยก็เตรียมจะเปิดตัวเจเนอเรชันที่11ตามมาโดยมากับความเปลี่ยนแปลงในงานดีไซน์ให้ดูสปอร์ตขึ้นและเพียวบางมากขึ้นกว่าเดิมครับโดยครั้งนี้ Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดได้ตัดสินใจครั้งสำคัญโดยถอดเอารุ่นเครื่องยนต์เบนซิน VTEC Turbo 1.5 ลิตรออกจากไลน์อัพและนำเสนอเพียงรุ่นไฮบริดหรือ EHEV เพียงรุ่นเดียวเท่านั้นในทุกรุ่นย่อยซึ่งถือว่าสร้างความประหลาดใจให้กับสายซิ่งอย่างมากครับโดย Honda Accord EHEV จะมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนแบบ Full Hybrid ด้วยการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูง2ตัวในระบบเกียร์ ECVT พร้อมมอบพละกำลังสูงสุด184แรงม้าแรงบิดสูงสุด335นิวตันเมตรและใส่แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนที่มีประสิทธิภาพสูงเข้ามาโดยประสานการทำงานเข้ากับเครื่องยนต์ใหม่ขนาด 2.0 ลิตรแบบ Direct Injection Atkinson Circle Dot ที่สามารถปรับเปลี่ยนหมวกการขับขี่ได้อย่างฉลาดและมีการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยมถึง25กิโลเมตรต่อลิตรเรียกได้ว่าประหยัดสุดคุ้มในยุคน้ำมันแพงแบบนี้ครับอีกทั้งการออกแบบภายนอกยังมาภายใต้แนวคิด Creative Black Tie ที่สื่อถึงภาพลักษณ์ที่เป็นทางการแต่แฝงด้วยลูกเล่นที่สนุกสนานและสะท้อนถึงการออกแบบของ Accord ใหม่ให้มีเสน่ห์น่าหลงใหลแบบลงตัวด้วยความเป็นสากลและมีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยขนาดตัวถังที่มีความยาวเพิ่มขึ้น68มิลลิเมตรโดยจะเห็นได้จากสันฝากระโปรงหน้าที่ลาดเอียงและยาวขึ้นผสานกับด้านหน้าของตัวรถที่ดูโฉบเฉี่ยวและแข็งแกร่งเชื่อมต่อกับเส้นสายด้านข้างตัวรถที่ยังคงเอกลักษณ์การใช้เส้นสายแนวนอนเพื่อเน้นโครงสร้างของตัวถังในคอนเซปต์ low and wide ซึ่งจะมีใช้การกระแทกด้านข้างสีดำโดยที่จะออกแบบด้านท้ายลาดเอียงทำให้ตัวรถดูปาดเปรียวและสปอร์ตโฉบเฉี่ยวพร้อมดึงดูดทุกสายตาครับและยังไม่พอแค่นั้น Accord Gen ที่11ยังมากับกระจังหน้าดีไซน์สปอร์ตใหม่โดดเด่นด้วยแพทเทิร์นที่มีมิติพร้อมกับไฟหน้าและไฟท้ายแบบ LED ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพร้อมภาพเกียร์อัตโนมัติและกระจกมองข้างด้านซ้ายจะปรับลดอัตโนมัติเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังโดยที่จะใส่ระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติเข้ามาด้วยพร้อมกับล้ออัลลอยขนาด17นิ้วและ18นิ้วตามเกรดรุ่นและเมื่อขยับเข้ามาภายในห้องโดยสารก็จะพบถึงความกว้างขวางและสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่มีระดับเพื่อส่งมอบประสบการณ์สุด Exclusive ที่ครบครันด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่สะดวกสบายภายใต้แนวคิด Drive by My Accord โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นยนต์กรรมที่ไม่ใช่เพียงยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางเท่านั้นแต่ยังเป็นพาร์ทเนอร์ที่จะพาคุณก้าวไปอีกขั้นในการใช้ชีวิตประจำวันอีกด้วยรวมถึงทาง Honda ได้เพิ่มปุ่ม Experience Selection Dial ที่สามารถหมุนเพื่อเลือกการบันทึกฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเช่นระบบปรับอากาศระบบเครื่องเสียง Google Built-in ที่มาพร้อมกับแอปพลิเคชันและบริการ Google รวมถึงไฟสร้างบรรยากาศที่มีเลือกถึง10สีซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะแสดงบนเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายและยังรองรับการสั่งการด้วยเสียง Siri ส่วนมาตรวัดหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่จะเป็นแบบ TFT ขนาด 10.2 นิ้วพร้อมกับระบบเครื่องเสียงคุณภาพจาก Bose และลำโพง12ตำแหน่งที่ใส่เข้ามาดูรุ่นย่อยและยังมีบั้นบังแดดที่กระจกข้างด้านหลังอุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สายเบาะนั่งคนขับปรับด้วยไฟฟ้าได้8ทิศทางพร้อมปุ่มปรับด้านหลังอีก4ทิศทางใส่เข้ามาให้ด้วยขณะที่ Honda Accord EHEV โฉมใหม่ทุกรุ่นย่อยจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda Sensing อาทิเช่นระบบช่วยควบคุมรถให้รถอยู่ในเลนระบบเตือนและควบคุมรถออกนอกเลนระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะ Adaptive Driving Beam ซึ่งเป็นครั้งแรกใน Honda Accord ใหม่ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ซึ่งเป็นครั้งแรกใน Honda Accord ใหม่และระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมระบบปรับความเร็วตามรถคันหน้าเคลื่อนที่ความเร็วต่ำโดยระบบยังสามารถปรับลักษณะการเร่งความเร็วได้ตามโหมด ACC ที่เลือกซึ่งเป็นครั้งแรกใน Honda Accord ใหม่ครับสำหรับ Honda Accord โฉมใหม่จะมีทั้งหมด4สีให้เลือกครับได้แก่สีขาวแพลทินัมสีเงินลูน่าสีเทาเมจิกเออร์ร้อยและสีดำคริสตัลพร้อมภายในสีดำและตกแต่งด้วยด้ายสีแดงเฉพาะรุ่น RS
โดยจะมีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นย่อยครับได้แก่รุ่น RS รุ่น EL และรุ่น E ทั้งนี้ทาง Honda จะเปิดตัวและประกาศราคาของ Honda Accord EHEV อย่างเป็นทางการในวันที่17ตุลาคมนี้อย่างแน่นอนครับโดยคาดการว่าจะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 1.5 แสนบาทในรุ่น E ไปจนถึง 1.8 แสนบาทในรุ่น RS ครับซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทาง Auto Car News จะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับ Auto Car News ขอบคุณครับ